ในเรื่องอาหารเนี่ยของเมืองมะลิกาเนี่ยเราใช้สูตรดั้งเดิมจริงๆซึ่งจริงๆแล้วดั้งเดิมน้ำพริกแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแกงป่าผัดเผ็ดแกงคั่วพยายามจะให้คนไทยเนี่ยได้รู้รสชาติอาหารเดิมๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกในเมืองมะลิกาเนี่ยจึงทำเองทุกขั้นตอนเอามาทำกับข้าวให้กินคือเมืองมะลิกาเป็นเมืองที่เราย้อนเวลาไปยุครศ.124เนี่ยก็จะได้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเห็นวิถีชีวิตของคนในยุครศ.124คนที่มาเที่ยวเมืองกาญแล้วเนี่ยหนึ่งมื้อเนี่ยควรจะได้กินอาหารไทยโบราณจริงๆความตั้งใจของเราก็คือเราทำด้วยกรรมวิธีโบราณแล้วก็สูตรที่เป็นโบราณจริงๆครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้รู้ว่าคนโบราณกินรสชาติเป็นแบบนี้เราต้องการให้ลองชิมอาหารที่เป็นโบราณของเราบุฟเฟ่เนี่ยเราจะมีทุกวันหยุดแล้วก็วันหยุดนะคัตเตอร์หรือถ้าเกิดเป็นกรุ๊ปที่เกิน25คนเนี่ยจองมาเราก็เปิดไลน์บุฟเฟ่ให้ได้ลายบุฟเฟ่เนี่ยมีอาหารไทยโบราณเยอะบุฟเฟ่ของเราเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ไทยแท้ๆหากินได้ยากนะอย่างเช่นต้มกะทิสายบัวยากะทิโบราณน้ำพริกพริกอ่องดั้งเดิมผัดพริกขิงกลางหมูของที่เนี่ยคนติดใจเยอะถ้าไม่ใช่ครัวที่แยกออกไปเพื่อปรุงอาหารให้กับพวกอิสลามส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันหมูเอาหมูเนี่ยมาเจียวเอาน้ำมันผลผลิตที่ตามมาก็คือกากหมูซึ่งที่นี่เจียวได้กรอบแล้วเรามีน้ำพริกแกงที่เราทำเองเราก็เลยเอามาทำผัดพริกขิงกากหมูซึ่งเป็นอาหารที่คนเข้ามาเที่ยวในนี้แล้วชอบกินกันสะโลงแปงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารถิ่นหมูสะโลงเนี่ยเดิมเนี่ยใช้หมูแล้วก็ใช้เส้นหมี่พันเอามาทอดในเมืองกาญเนี่ยมีหน่อไม้เยอะการที่เอาหน่อไม้เนี่ยใช้เข็มขีดให้เป็นฝอยแล้วก็เอาหมูไว้ข้างในเหมือนหมูเนี่ยมีสะโลงหุ้มอยู่ชุบแป้งทอดแล้วก็เอามาหั่นจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นอาหารที่เข้ากันแล้วก็อร่อยเป็นที่มาของคำว่าสะโลงแปงน้ำยาของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตามก็คือ1กะทิสดใหม่2ปลาสด3สมุนไพรต่างๆต้มแล้วมาตำถึงจะเอามาทำน้ำยาเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะละมุนละไมกรรมวิธีที่เราทำแบบที่ยุคนั้นทำพร้าวเราคั้นยังไงข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวซ้อมมือเราสีแล้วเอามาตำเพราะนั้นเยื่อข้าวเนี่ยมันจะหลุดออกไปด้วยก็จะเหมือนข้าวที่สีปัจจุบันเพียงแต่มันไม่ถูกขัดขาวเท่านั้นคุณค่าทางอาหารก็จะสูงคนโบราณถึงแข็งแรงเราก็ยังคงวิถีนั้นอยู่ถ้าเราไม่นับถึงการคัดแยกเศษหินเศษอะไรมันก็6วิธีตั้งแต่สีฝัดตำกระทายเอามาคัดเอาเราหุงข้าวเตากระทะเนี่ยมันเป็นวิธีแบบโบราณโดยใช้ก้อนเศร้า3ก้อนครับโดยใช้ฟืนหุงจะได้บายโปรดักต์ข้าวตังที่ได้มาจากต้นกระทะข้าวตังโบราณเนี่ยมันจะมีกลิ่นของกระทะไหม้เราก็ยังมาตากแล้วก็เอามาทอดทำข้าวตังหน้าตังจะเห็นว่าในโรงครัวเราเนี่ยยังใช้วิธีปรุงแบบโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นการตำน้ำพริกการใช้ฟืนใช้ถ่านแต่จะไม่มีผงปรุงรสต่างๆเนี่ยไม่มีเราจะใช้วิธีแบบโบราณเลยรสชาติจะออกมาเป็นแบบโบราณกะทิเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเอามาทำอาหารทำขนมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยต้องการความสดความใหม่ของเราก็ยังใช้วิธีเดิมๆอยู่ซึ่งคนโบราณในเวลาจะทำอะไรทีเขาก็จะมาปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทิเพื่อจะเอามาใช้รสชาติเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นกะทิแท้ๆของหวานคนชอบมากก็คือบัวลอยยวนปัจจุบันหากินยากไม่ค่อยมีคนทำละด้วยวัตถุดิบด้วยกรรมวิธีโบราณไม่มีสารเคมีเจือปนถ้าท่านใช้แพ็กเกจกินทั่วเมืองใช่ไหมคุ้มเข้ามาในเมืองเนี่ยผ่านย่านการค้าปุ๊บซึ่งขนมเรามีเยอะแล้วเป็นขนมแบบโบราณนะครับยังขนมครกของที่นี่หวานกรอบนอกนุ่มในได้กินกะทิอยากกินอะไรกินเลยอย่างละชิ้น2ชิ้นชิมไปเรื่อยไปยันลายบุฟเฟ่ก็ได้ไปสวนพญาก็ได้คุ้มมากเมืองมะลิกาเนี่ยอยู่บนถนนสาย323จากกาญจนบุรีไปสยโยติดริมถนนใหญ่เลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆเข้ามาชมเข้ามาชิมได้กินอาหารอร่อยเมืองมะลิกายินดีต้อนรับครับ